ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับผมยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ไร่คุณหนูนั่นเองครับอย่างวันนี้ครับผมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นมารู้จักกับสตรอเบอรี่ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ไร่คุณหนูแห่งนี้ใครที่มาเที่ยวนะครับมาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆของที่นี่ผลไม้ดอกไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเข้ามาชิมในส่วนของสตรอเบอรี่ได้เลยนะครับมาเด็ดได้เลยได้ค่ะนะครับมาซื้อแล้วก็มาเด็ดกันได้เลยนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นทุกอย่างปลอดเคมีครับเป็นอินทรีย์แบบ 100% เลยทีเดียวนะครับอย่างเทคนิคสมมุติว่าผมมาเที่ยวที่ไร่คุณหนูค่ะนะครับพี่แม้ก็คือต้องมีวิธีการเด็ดเลยต้องเด็ดยังไงครับจะเด็ดเนี่ยค่ะให้มันมีขั้วติดขั้วด้วยเพราะว่าถ้าเราเด็ดสั้นเกินเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวไวเหี่ยวไวไม่ทันถึงกรุงเทพเหี่ยวแล้วใช่แล้วใบเนี่ยมันเหี่ยวมาเลยอ๋อคือในส่วนของใบจะเหี่ยวเลยเพราะฉะนั้นผมเด็ดมาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้ได้ค่ะอันนี้ถูกต้องถูกต้องนะฮะสั้นกว่านี้หน่อยก็ได้ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีประมาณนั้นใช่แบบนี้ก็ได้ใช่ประมาณนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอ๋อใช่แบบนี้ก็ได้ใช่คืออย่าเด็ดตรงขั้วตรงนี้เลยใช่แล้วไม่ดีจะเหี่ยวไวมันก็จะเหี่ยวไวนะครับนี่คือจะไม่ค่อยสดเลยเทคนิคของการเด็ดนั่นเองไม่สวยด้วยนะมีแบบนี้ก็กำลังดีครับคุณผู้ชมครับอย่างวิธีการเลือกครับหลายคนบอกว่าเราจะทานสตรอเบอรี่ทุกอย่างเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเลือกที่ผลใหญ่ๆลูกแดงๆสดๆอะไรแบบนี้ใช่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่ปลูกสตรอเบอรี่จริงๆแนะนำนะพี่แม่แนะนำคุยกันว่าเราควรเลือกลูกที่ไม่ต้องใหญ่แล้วประมาณนี้กำลังอร่อยมากแบบนี้ใช่แล้วกำลังอร่อยมากเลยไม่ต้องแดงทั้งลูกเหรอฮะไม่ต้องแดงค่ะอันนี้เป็นทานหวานอันนี้ก็อร่อยแล้วขนาดนี้ก็อร่อยแล้วนะครับผมเห็นว่าบางทีผมไปเลือกซื้อกรอบค่ะเลือกซื้อแบบนี้หวานเห็นเป็นแบบนี้ผมไม่หยิบนะต้องเลือกนะต้องข้าวหลังต้องเอาแบบนี้แหละเพราะว่าเอาเราซื้อไปกว่าจะไปถึงบ้านมันก็จะแดงพอดีเลยถ้าซื้อแดงแดงจากตลาดไปถึงบ้านเละกลายเป็นเละไปประมาณนี้นะครับอย่างพันนี้สีไม่ต้องแดงมากแบบนี้ก็สามารถทานได้เลยหวานเลยหวานเป็นพันหวานเลยฮะชิมลูกนู้นเลยจะได้รู้ลูกนี้เลยแหละใช่แล้วเอาละปกติถ้าเกิดเป็นพันธุ์อื่นจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวกินไม่ได้เลยกินหน่อยมันจะกรอบด้วยมันกรอบครับสำหรับใครที่ชอบกินแบบกรอบๆนะฮะสตรอเบอรี่ก็แบบนี้เลยจะกรอบคือนี่ผมเด็ดจากที่ต้นเลยนะครับนะฮะไม่ต้องห่วงในเรื่องของมีเคมีต่างๆไม่ฉีดเลยไม่ฉีดเลยค่ะปลอดภัยทั้งไม่ฉีดไม่พอนะครับพุ่นเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยต่างๆก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่นี่เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมดเขียวใช่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่แล้วสังเกตไหมเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะอากาศสดชื่นไหมได้กลิ่นมันจะไม่มีกลิ่นสารเคมีกลิ่นอะไรเลยเนาะครับคือสามารถสูดอากาศได้อย่างคือหายใจอย่างเต็มปอดอ่ะคุณสามารถสูดอากาศได้อย่างเต็มปอดเลยทีเดียวนะครับเพราะบางทีผมต้องยอมรับว่าเราเดินทางไปหลายที่นะครับในพื้นที่ที่เขาทำการเกษตรการมีหลายที่ที่เขาใช้เคมีอย่างหนักเลยใช่แล้วเราเข้าไปส่วนใหญ่ที่เราทำรายการจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของอินทรีย์ทั้งนั้นเลยนะครับเราไปเจอในที่ที่มีเคมีเรารู้สึกถึงความแตกต่างจริงๆนะฮะคุณผู้ชมก็คงเช่นเดียวกันถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปสัมผัสนะครับหรือว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จะลองมาเที่ยวก็ได้ได้ค่ะนะฮะที่นี่มีสถานที่กางเต็นท์ให้นะครับอนาคตก็จะเป็นที่พักนะฮะมีโอกาสให้ใครจะมาสัมผัสบรรยากาศดีๆมาชิมสตรอเบอรี่รสชาติดีๆช่วงนี้ก็ยังอยู่ยังมีค่ะจะมีสตรอเบอรี่ให้ชิมได้ถึงเมื่อไหร่ถึงเดือนถ้าเป็นเหมือนทุกปีถึงเมษาเมษาเลยนะฮะใช่เมษานะครับยังมีชิมกันถึงเดือนเมษาเลยทีเดียวนะครับใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะปลูกอะไรดีเหมาะสมวิธีการปลูกอย่างไรโดยไม่ใช้เคมีหรือจะมาท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับของพี่แม้นะครับผมจะขึ้นให้บนเวหน้าจอนะครับหรือว่าจะเป็นเข้าไป Facebook ก็ได้นี่ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับมาแอดเป็นเพื่อนกันทาง Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับส
ุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888